กินเสร็จเดี๋ยวอาบน้ำนอนแล้วดิเราอ่ะใช่พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าอะไรวะใช่เดี๋ยวไม่ตื่นนี่เขาขอนอนเตียงเดียวรออยู่คนเดียวจะเป็นอินโทรเวิร์ตอยากกินอนันต์สตรอเบอรี่ตรงไหนตรงริมนี้เหรอชาชีสตรอเบอรี่โอเคนะตอนนี้เราก็อยู่ที่โตชินนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราไปกางเต็นท์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะไปกางที่โซนชลบุรีนะครับช่วงนี้น้องๆจะเห็นบอกเฮ้ยทำไมไปชลบุรีบ่อยจังเพราะว่าเราอยากไปเก็บโซนนี้ให้หมดนี่เป็นไงฟิวยังเก็บให้หมดตี้อะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะคำนี้ได้ป่ะได้อยู่ได้อยู่นะก็วันนี้ไปกัน3คนนะพ่อถาแม่เดือนน้องฟิวนะพี่ฟิล์มติดงานนะครับไปไม่ได้นะครับค่ะแล้ววันนี้ออกสายด้วยนะแล้วทีนี้รถติดเท่าที่ดูใน GPS เนี่ยก็คือว่าถึงที่ลานกลางเต็นท์ของเราเนี่ย 11:58 นาทีนะครับอีก2นาทีเที่ยง2นาทีเที่ยง2นาทีเที่ยงแล้ววันนี้ไปลานไหนคะน้องฟิวมาชื่อแคมป์ชลบุรีใช่ครับนี่มองไปข้างหลังนี่ของเต็มรถอีกแล้วนะวันนี้บอกเลยว่าเราขนเต็นท์ใหญ่ไปเพราะว่าอยากจะนอนสบายนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะกลางเต็นท์ตอนเที่ยงจะเป็นยังไงเพราะว่าเดือดปุดปุนเลยนะครับสำหรับทริปนี้นะจะสนุกสนานขนาดไหนแล้วลานเขาจะสวยขนาดไหนนะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวมาตามดูกันถ้าพร้อมแล้วเลยโอเคนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง42แล้วนะครับเราก็ยังไปไม่ถึงลานกลางเต็นท์นะครับเพราะว่าวันนี้นะรถติดมากนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะแม่นะใช่ที่แรกเราตั้งมาถึงบ้านก็แบบจะถึงนั่นแบบอีก2นาทีเที่ยงงั้นเดี๋ยวหาแวะทานข้าวก่อนเข้าไปนะครับครับผมตอนนี้นะเราก็มาแวะทานข้าวที่คลังนาปลาข้าวนะครับเพราะว่าทริปที่แล้วที่เรามาเราก็มาทานที่นี่คือมันอร่อยมากใช่แต่คือน้องฟิวหลับไปสักพักคือตอนนี้จะบ่ายแล้วถึง เราบอกว่าเที่ยงถึงไงตอนนี้จะบ่ายแล้วไม่เป็นไรถ้ามาบ่ายถือว่าเรามาเช้าวันนี้รถติดเดี๋ยวเราแวะทานข้าวกันก่อนครับบอกเลยว่าแดดดีๆนี่ยังไม่ได้ไปกางเต็นท์นะถ้ากางเต็นท์พอว่านะเดือดหูดับเลยนะบอกเลยนะถ้าหนูเป็นต้นไม้ป่านนี้หนูแบบโอ้โหงอกงามแล้วเฉาตายไปแล้วเหรอใช่ไปวันนี้อยากกินอะไรก่อนอยากกินปลาหมึกแล้วแม่บอกว่าแม่จะสั่งปลาด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะตอนนี้เราก็เข้ามารอด้านในนะบอกเลยว่าร้านนี้นะครับแนะนำนะใครมาเที่ยวชลบุรีนะครับให้แวะมาเลยนะอาหารอร่อยราคาไม่แพงแล้วก็แอร์เย็นมากที่นี่นะครับก็จะมีอาหารเป็นเซตนะครับขอดูหน่อยเป็นเซตก็มีนะเซต7เด็ดสลัดตี 1,000 บาทนะครับมีหลายเมนูมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างนะครับเซตทางนาพาอิ่มนะครับนี่เลย 1,000 บาทนะได้ของเยอะนะแล้วแต่ชอบนะครับหรือถ้าไม่อยากสั่งเป็นเซตเราอยากสั่งแยกก็สามารถสั่งได้นะครับทุกคนเอาละครับตอนนี้เมนูของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับมีเป็นอะไรเอ่ยน้องฟิวหมึกนึ่งมะนาวกับปลากระพงทอดน้ำปลาโอ้โหหมึกนึ่งมะนาวนะครับกับปลากระพงทอดน้ำปลานะครับปกติเราต้องไปกางเต็นท์ก่อนแล้วค่อยมากินวันนี้ไม่ไหวจริงๆต้องมากินก่อนไปกางเต็นท์นะครับแล้วดูน้ำราดพอดีแม่โอ้ยดูกันนะครับนี่เป็นไงเนื้อปลาเป็นไงเนื้อปลาแบบฟินอ่ะอร่อยอร่อยอ่ะโอเคน้ำร้อนชื่นใจบินเลยครับฟิวอุ้ยมากินยั่วกันอย่างนี้ก็แย่ดิอร่อยใช่ไหมอร่อยตอนนี้เหลือสองอย่างมีผัดเผ็ดหมูป่าไข่ปลาเลี้ยวเซียวกับผัดเผ็ดหมูป่าอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราขอโซยก่อนนะครับตอนนี้นะเขาเสิร์ฟเป็นหนึ่งเมนูนะนั่นก็คือแกงส้มไข่ปลาอะไรแม่เลี้ยวเซียวเลี้ยวเซียวเดี๋ยวแม่พูดไม่ชัดหรือว่าริวกิวป้ามันแข็งไม่เลียวเสียวอ่ามาอืมแม่โอ้โหโหนี่คืออร่อยเข้มข้นมากพ่อเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับรสชาติเป็นไงนะครับเดี๋ยวขอชิมเปล่าๆเลยน่าเลยรสชาติได้ต้องรอเอาน้ำมาลอยนะเผ็ดร้อนมันต้องจัดจ้านเนี่ยพี่บอกวันนี้พูดน้อยนะขอกินเยอะๆหน่อยเพราะว่าต้องเก็บแรงไว้เดี๋ยวจะไปช่วยพ่อกางเต็นท์ใช่ป่ะใช่แล้วอ่ะโอเควันนี้เอาเต็นท์ใหญ่มาด้วยแล้วมาแค่3คนเหนื่อยอีกแล้วครับผมตอนนี้นะก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงฟิลอิ่มมั้ยลูกอิ่มมากเลยนะแบบท้องป่องมากแล้วพร้อมกางเต็นท์มั้ยพร้อมเย้กางเต็นท์กันใช่เหรอใช่ก
ลัวจะไม่พร้อมมาดิเราอะพร้อมอยู่แต่คือตอนนี้แดดแรงมากทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่าย56เราเดินทางไปอีกครึ่งชั่วโมงใช่ก็วันบ่าย2ครึ่งกว่าจะกางเต็นท์เสร็จก็3โมงหนูแถมให้4เลยอ่ะ4โมงเผื่อเสร็จปุ๊บทำอะไรกินแล้วก็นอนใช่เหรอทริปนี้มันคืออะไรวะเนี่ยแค่นี้แหละคือวันนี้เราออกช้า ก็เลยแบบทันประมาณนี้แหละ มันก็เลยแบบจะหมดวันไวนิดนึงจะบอกทุกคนว่าจริงๆวันนี้พ่อแพนจะไปเดินตลาดน้ำสี่ภาคใช่แต่ว่าไม่ได้แล้วแหละไม่ทันแล้วแต่ไม่แน่เดี๋ยวขากลับพรุ่งนี้อาจจะแวะไปนะเดี๋ยวตามดูด้วยละกันถ้างั้นเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกันเลยดีกว่านะครับได้ค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับโอ้โหบอกได้คำเดียวเลยว่าบรรยากาศดีมากนะฮะดีไม่ตายแดดร้อนเฮ้ยแต่ลานเขาสวยแม่แล้วจอดตรงนี้ก็ได้อย่าแม่ไปเช็คอินเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อถอยเอาท้ายเข้านี่แล้วกันเอาล่ะตอนนี้นะครับก็เข้ามายังลานกลางเต็นท์แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจับจองพื้นที่ตรงไหนดีนะครับอุ้ยแต่สวยมากเลยนะบรรยากาศดีมากเลยนะฮะแต่แดดนี่เดี๋ยวหูแสบแผดเลยจะใช้ชีวิตกันยังไงก่อนใครที่ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งนะบอกเลยนะมาครับแนะนำให้มาครับล้อเล่นล้อเล่นครับเป็นหลังด้วยเป็นโอ้สไตล์นอร์ดิกที่สวยนะแม่ไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับโอ้โหแล้วเข้าทางไหนก่อนจุดเช็คอินอ๋ออยู่ตรงนี้จุดเช็คอินเข้าไปบอกเลยว่าที่นี่นะครับสวยนะเออสวยนะแม่แล้วก็คนมากางกันค่อนข้างเยอะพ่อรู้แหละเดี๋ยวเราควรอยู่ตรงไหนควรอยู่ตรงโน้นตรงที่จอดรถเราเลยสรุปง่ายๆนะวันนี้มาถึงจะบ่ายสามแล้วนะครับก็พี่ๆเขาก็จับจองเต็มพื้นที่นะครับร้านนี้ก็สวยนะแต่เน้นเป็นในแนวโล่งหน่อยต้นไม้จะน้อยหน่อยนะครับแต่กลางคืนน่าจะสวยแต่กลางวันเนี่ยถ้าจะแย่เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราลงตรงนี้เลยแม่ตอนนี้นะครับก็มาถึงร้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์กันนะครับวันนี้ใช้โคดิแอคนะครับสิบเท่าไหร่ของเราสิบสิบสี่จำไม่ได้ไม่ได้กางนานสิบสิบสี่นะครับเต็นท์วันนี้ก็จะอวบๆหน่อยนะเพราะว่าเอาแอร์มาด้วยนะครับลมเลยอยู่ด้านในนะครับแอร์มันอัดอยู่ด้านในมันจะดูป่องๆนะครับไม่สวยเหมือนเต็นท์ทั่วไปนะจริงๆวันนี้เตรียมทาร์ปมาจ่ายค่าทาร์ปแล้วด้วยไม่เดินบอกว่าไม่กลางแล้ว ขอกั้นด้านหน้าแล้วกันบอกตอนเช้าขี้เกียจขนว่างั้นก็จ้าเอ๋ทำไรจ๊ะจัดที่นอนค่ะโอ้ยเป็นไงคะหนูนอนคนเดียวได้ไหมเนี่ยได้ค่ะนอนเตียงเดี่ยวเป็นอินโทรเวิร์ตได้ค่ะวันนี้เราเอาแอร์มาด้วยแอร์เย็นไหมคะกำลังเย็นค่ะวันนี้แดดแรงมากวันนี้แดดแรงมากถูกแล้วคือที่เนี่ยแบบเนี่ยทุกคนเหมือนเราอยู่บนเขาเลยไหมแม่เหมือนค่ะไม่เหมือนแต่ว่าเราอยู่บนเขาเลยนู่นๆมีคนเหม่อมองฟ้าอยู่ตรงนู้นทุกคนเนี่ยเขาทำหน้าอย่างเงี้ยแม่เขาทำไงเงี้ยครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับบอกเลยว่าช่วงเย็นอากาศดีมากนะครับแต่ช่วงกลางวันเนี่ยก็ดีๆดีที่ไม่ตายแดดอย่างแรงเลยตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราเดินสำรวจลานกันดีกว่าแม่พ่ออยากไปดูฝั่งโน้นเพราะมันติดน้ำวิวที่นี่นะครับเป็นแบบวิวที่ติดน้ำสวยมากเลยนะแล้วมองข้างหลังเนี่ยอนาคตเขาน่าจะทำเป็นห้องพักด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่นะไปแม่เดี๋ยวไปดูดีกว่าไปเฮ้ยข้างบนนี้เป็นโดมให้คนมานั่งทานอาหารได้นะแ
เหมือนร้านอาหารเลยนะคล้ายๆคล้ายๆนะอุ้ยตรงนี้ฟิลโอ้โหบรรยากาศดีมากบอกเลยว่าสวยมากนะครับวิวนี้นะนี่สวยไหมครับฟิวบรรยากาศดีจริงนะครับเดี๋ยวมาดูโซนบนนะครับมองไปข้างล่างพี่ๆเขาก็มากางเต็นท์เรียงกันเป็นแถวเลยนะครับอะไรนะครับตรงนั้นเป็นเจ็ตสกีค่ะมีเจ็ตสกีด้วยนะครับตอนแรกตรงนี้พ่อหนึ่งก็เป็นคาเฟ่นะไม่ใช่นะครับพ่อหนึ่งก็เป็นคาเฟ่ไม่ใช่ใช่ไหมแม่บ้านหนูเองนอดดิสวยดีนะครับสวยนะเนี่ยมีแบบมุมมาถ่ายลงถ่ายรูปนะครับคนพักเป็นห้องเป็นห้องใช่ไหมจริงๆอ่ะที่เนี่ยถ้ามาให้เงียบเพราะว่าต้องมาวันธรรมดา มันจะสวยมากเลยนะเอาจริงๆนะแต่ว่าวันนี้คนเยอะเฮ้ยจะบอกไปที่นี่มีเต็นท์ให้เราได้ดูหลากหลายนะสปริงบาร์ก็มีนะอันนี้เขาเอาพกมาเองมั้ยเนี่ย เอาจากมาทำไม่ๆเขาวางใครได้กลางตรงนี้คือสบายนะหลบล่มตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็นร้านของชำนะฟู้ดแอนด์ดิ้งอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำที่นี่บอกเลยว่าดีมากต้องฟิลทัวร์แล้วทัวร์ไปแล้วใช่ไหมใช่แยกหญิงแยกชายสวยดีนะครับบ่อน้ำสโนไวท์หรอใช่เหรอซิงค์ล้างของแล้วแม่อ๋ออยู่ตรงกลางใช่ก็คือล้างมือกับล้างจานอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้จะเป็นห้องใช่ไหมเป็นหลังเลยนะน่าจะยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จแต่สวยนะสไตล์นอร์ดิกนะครับน่าจะอนาคตเร็วๆนี้น่าจะเสร็จนะแล้วก็มีเป็นบ้านหลังเล็ก2หลังแล้วมีเป็นรถนอนด้วยนะครับฟิวบอกรถบ้านรถนอนอ่ะฟิวอ่ะฟิวก็ไม่ทักว่าไม่ได้ยินรถนอนว่างั้นน่าทุกคนมีเรือด้วยไหนฮะนึกถึงบ้านนครปฐมเลยอ่ะหรอที่นครปฐมเรานะใช่แต่ว่าอันนั้นมันค่อนข้างจะเป็นเรือที่หดหูอยู่เรือเล็กๆคนเล็กเรือเก่าแล้วเหรอโน่นอ่ะฟิวสไลเดอร์ไหนอ่ะนั่นน่ะที่พี่เขานั่งนะไปโอ้โหมันสูงมากเลยนะเดี๋ยวตอนเดินขึ้นยังไงเนี่ยก็ค่อยๆเดินไงแม่ไปเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับอ๋อตรงนี้เขาสร้างเอาตอนแรกนึกว่าเป็นผาหินอ๋อนี่เขาสร้างเอาหมดเลยแม่เป็นชั้นๆเนี่ยเขาสร้างเอาหมดเลยนะเขาทำเองเลยนะครับมีคนตกปลาด้วยนะครับโอ้ยบรรยากาศดีข้างล่างเนี่ยสวยครับบรรยากาศดีมากนี่เขาเรียกว่าถ่ายแบบอะไรโลพาม่าลาพาโนโลมาพาลาโลมาอะไรแบบอันนี้ถ่ายปกติเหรอใช่โอ้โหมีกลอกลับด้วยเป็นไงเดี๋ยวใส่เพลงให้พวกนี้แซวว่ะเมื่อใส่เพลงโอ้ยมึนหัวแล้วเดี๋ยวขึ้นไปหน้ามืดไปแล้วหน้ามืดแล้วฟิวระวังตกโอ้อะไรของเขาเนี่ยร้องเฮ้อๆได้ฟิวเหนื่อยยายเหนื่อยละหนูก็เหนื่อยอย่าดมเลยอ่ะพอเราอายุมากขึ้นเราเป็นภาระรู้ตัววันนี้นี่บอกไว้เลยนะอย่าคิดว่าหาตังแล้วเก็บไว้เที่ยวตอนแก่ผมบอกเลยแก่ไปไม่ได้เที่ยวหรอกหาหมอหมดเก็บตังค์ไปหาหมอนี่นั่งทำอะไรพักเหนื่อย นี่แหละวันนี้ก็พามากางเต็นท์นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะวันนี้ไม่ได้มีทริปออกไปข้างนอกต่อเพราะว่าเราออกมาจากบ้านเนี่ยถึงลานกางเต็นท์เนี่ยมันบ่ายสองแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่อยู่ในลานเนี่ยมันน้อยก็เลยไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนนะแต่เดี๋ยวตามดูพรุ่งนี้เดี๋ยวเราอาจจะไปเดินเล่นกันต่ออ่ะปะงั้นเดี๋ยวกลับเข้าเต็นท์กันแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเย็นนี้เราทำอะไรทานกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะครับแม่เดือนก็เปิดครัวแล้วนะแต่ไม่ได้ทำกับข้าวนะทอดเฟรนช์ฟรายจะบอกเลยว่าทริปนี้มานะครับให้พ่อถาจัดของเองนะครับย่อยยับครับผม ลืมทุกอย่าง นี่ปกติเราจะมีโต๊ะมาวางตัวหลังน้ำแข็งใช่ไหมนี่ก็ไม่มีรอบนี้นะแล้วก็ขาดอะไรอีกพวกที่รองน้ำที่ใส่ของไปล้างจานไม่มีสักอย่างนึงเลยใช่บอกแล้วอย่าไว้ใจ แต่อย่างน้อยๆก็เอาเต็นท์มานะจะบอกว่าปลั๊กไฟก็ลืม เป็นทริปที่แบบโหดร้ายมากเลย พูดไปก็อายก็เสร็จแน่อย่าก็นั่งกินเล่นๆไปก่อนไม่ต้องรีบนะวันนี้นะเดี๋ยวก็จะจัดจานให้สวยๆก่อนจัดจานด้วย
ถ้าเรากินเฟรนช์ฟรายหมดมันจะอิ่มเลยนะรอกินอย่างอื่นไม่ได้เลยอ๋อนี่ 6:30 นแล้วนะเนี่ยนะเออเฮ้ยฟ้ายังเปิดอยู่เลยนะ 6:30 นอ่ะนี่ไงเฮ้ยบรรยากาศดีเองเนี่ยโอ้โหนี่ 6:00 นแล้วอุ้ยไม่แปลกหรอกเพราะตอนสว่างก็สว่างโล่เลยแม่ลองนึกดิพ่อว่า 5:00 นสว่างแล้วเนี่ยแถวเนี้ยเออทําเป็นเล่นไปนะดีไม่เนี่ย 4:30 นหรอ 4:30 นอันนั้นก็โหดไป 4:30 นสว่างแล้วอ่ะแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราน่าจะต้องเคลียร์เต็นท์ละไวแล้วก็น่าจะได้ออกไวออกเช้าเดี๋ยวไปหาที่เที่ยวกันต่อนะครับตามดูกันด้วยคลิปนี้อาจจะมากางเต็นท์อาจจะช่วงสั้นๆเพราะว่าแดดร้อนเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้ววันนี้ถ้าเรามาสายเออมาสายเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวแล้วกันแล้วก็รถติดด้วยใช่ครับหยุดยาวหยุดยาวนะครับนี่แม่คืนนี้ทำอะไรกินครับเนี่ยมีหม่าล่าครับแล้วก็หมูย่างมาล่าหมูย่างใช่แล้วอะไรอีกมันจะว่าหมูย่างจะว่าไงคล้ายๆหมูกระทะแต่ถ้าเราใช้แบบว่ากระทะย่างเราอยากกินแบบหมูกระทะนั่นแหละเออ งงละงงไหมงงดิ เราจะกินหมูกระทะแต่ว่าใช้กระทะย่างอ่ะโอเคจบตามนั้นเราจะกินหมูกระทะแต่ใช้กระทะย่างเออเออแค่นั้นแหละแล้วทำไมเราไม่สั่งเขาที่นี่มีขายไม่ค่ะเราทำเองดีกว่าใช่มันจะได้มีอะไรสักหน่อยใช่ไหมมีเยอะเลยแหละไม่มีมีเยอะเลยลูกหายไปไหนก่อนเออตากแอร์ข้างในอยู่ในใช่ไหมกาฟิลใช่ไหมใช่ลูกมือไม่มาช่วยเหรอวันนี้อุ้ยอย่ามาเลยหลาวุ่นวายมาแล้วก็มาเร่งหรอขอแบบให้ทำแบบใจเย็นๆก่อนเหรอเร่งโน่นเร่งนี่เร่งนั่นเออเพราะว่าหิวเออโอ้โหฟิลเป็นคนอย่างนี้เหรอให้เขาอยู่งั้นแหละหรองานแบบนี้ต้องประดิษฐ์ประดอยใช่ไหมแม่ใช่เร่งมากแล้วแบบโอ้ยอันนั้นไม่ทันอะไรเงี้ยเหมือนทริปที่แล้วที่ไปดูฟิล์มมาเร่งกินข้าวตั้งแต่ 6:00 นอ่ะนะเออพอกินเสร็จแล้วหายนอนเลยเออก็เลยงงไปจริงๆการมากางเต็นท์เนี่ยเขามาซึมซับบรรยากาศใช่ไหมแม่ใช่แล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยู่กับธรรมชาติเน้นถ่ายรูปจัดจานสวยๆขอเขาแบบสวยๆสักวันนึงรออ่ะมาเดี๋ยวมาตามดูกันนะอันนี้อะไรเอ่ยฟินไฟอะไรแม่เป็นไฟนี่แหละค่ะไม่เป็นไฟอะไรอ่ะฟินไฟอ่ะแม่อย่างงงดิเฟรนฟรายอะไรอ่ะเฟรนฟรายมันทำจากอะไรเนี่ยนี่เฟรนฟรายอะไรมันฝรั่งเออก็ถามว่าเฟรนฟรายอะไรมันอาจจะทำมาจากกล้วยก็ได้เฟรนฟรายกล้วยอะไรอย่างงี้ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะหรอกล้วยก็กล้วยแล้วลมเสียวเว้ยงงเฮ้ยนี่พอเราอยู่เยอะเราขี้วีนอ่ะเฮ้ยฮะตอนนั้นตามนั้นเลยอ่ะไม่เถียงด้วยเอาอุ้ยเอากี่อันดีนี่อะไรก่อนขอดูหน่อยอันนี้อะไรแม่อันนี้กิมจินี่ปูอัดลูกชิ้นโอ้โหแล้วแต่แม่เลยน้องอินซีนะครับฝากมานะบอกให้ชิมนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะน้องอินซีคือใครคือน้องที่พ่อถ่านรู้จักนะครับน้ำจิ้มซุกี้นะคนกันเองนะครับเขาบอกว่านี่ทานกับหมูกระทะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสูตรซุกี้ปิ้งย่างนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นนะครับนี่มี3รสชาตินะครับให้มาเลือกลองกันเดี๋ยววันนี้เราจะชิมนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะครับอันนี้ใครสนใจนะครับก็ลองหาซื้อกันดูได้นะครับมีตามร้านทั่วไปแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับทุกคนมีอย.นะครับนี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับทานได้นะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะมาหน้าอะไรแม่เทลงไปกิมจิกิมจิโอ้ยรู้เรื่องนะครับมาโอเคตอนนี้เวลากี่โมงแล้วน้องฟิว1:02 นค่ะ1:00 นแล้วนะครับน้องฟิวก็ออกมาจากเต็นท์แล้วมาถึงกินเลยอะคะกินซับกินซับอันนี้คืออะไรก่อนเป็นฟรายอันนี้ที่แม่ทอดไว้ใช่ไหมใช่ใครรีเควสมาก่อนแม่หยิบมาเองในเซเว่นหรอไม่บอกไม่ทอดไหมแปลกนะเวลาพ่อขอเขาไม่ค่อยซื้อให้เลยแต่เวลาเขาอยากกินเขาซื้อเลยใช่โอ้ทำไมไม่ซื้อยังไงครับนั่นตึงอีกแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นมาล่านะครับนี่เลยโอ้โหแม่จัดจานสวยมากกับฟิวรอบนี้บอกเลยเขาบอกว่าอย่าเล่งเขานะเขาขอจัดจานก่อนคือแบบสวยจริงผักเผือกแบบพร้อมมากนะครับโอ้โหยังไงอยู่ร้านเนี่ยบอกเลยวันภาษาอังกฤษวันละคำกวางตุ้งภาษาอังกฤษบ็อกช้อยใช่เหรอใช่บ็อกช้อยไม่เคยดูโฆษณาเหรอโฆษณาซัมติงเนี่ยเกี่ยวกับกวางตุ้งนายท่านอยากกินบ็อกช้อยใช่ไหมคะอยากกินบ็อกช้อยไม่เคยดูเหรอโหมันฮิตมากเลยนะเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนนะโอ้โหแต่ลมแรงมากเลยมองไปข้างบนด้วยเปรี้ยวใส่หมูใส่อะไรลูก
าลมมาว่าหม้อนี้อะไรครับแม่มาล่าค่ะมาล่านะครับวิธีบอกกลางคืนอ่ะอากาศมันถ่ายเทดีมากเลยนะโอ้ยคำนี้อย่างฟินเลยอ่ะไปไม่ชอบหมูว่ะวันนี้ตอนนี้นะครับก็ทานอาหารอยู่ได้สักพักแล้วนะบอกเลยว่าบรรยากาศดีนะครับช่วงคืนคือลมดีมากแล้วก็อากาศถ่ายเทมันโปรอ่ะเพราะลมมันโชยนะแม่นะไม่ร้อนไม่อ้าวนะครับอากาศดีมากๆนะช่วงคืนนะแล้วก็ประกอบด้วยกับกินอาหารอร่อยอาหารอร่อยนะหมูวันนี้หมูไม่แข็งหมูนิ่มมากอร่อยมากหนูเป็นคนใส่ให้ไงไม่ได้อร่อยเหรอไม่ใช่ให้แม่ซื้อเหรอกินเสร็จเดี๋ยวอาบน้ำนอนแล้วดีเราอ่ะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าอะไรวะใช่เราไม่ตื่นนี่เขาขอนอนเตียงเดียวเหรออยู่คนเดียวเลยจะเป็นอินโทรเวิร์ตมื้อนี้ก็ประมาณนี้แหละบอกเลยนะการมากางเต็นท์ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเป็นการมานอนนอกบ้านอยู่ธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตกลางแจ้งนะครับแล้วก็ทำอาหารทานกันแล้วก็นั่งพูดคุยนะประมาณนี้เลยนะแม่นะง่ายๆมานอนนอกบ้านมากินนอกบ้านแล้วก็เหมือนเปลี่ยนที่นอนแต่ว่าบรรยากาศแต่ละลานแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยมันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันมีความพิเศษแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการมาเที่ยวลานกลางเต็นท์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สนุกนะครับมันเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่ครอบครัวนะครับมีพ่อแม่ลูกมาด้วยกันได้หรือว่าก็เหมือนมาเข้าค่ายใช่แล้วก็มองไปข้างๆก็จะมีเป็นคู่รักอะไรเงี้ยแบบมากับแฟนอะไรเงี้ยมากับเพื่อนใช่ฟิลมากับเพื่อนก็แบบเหมือนมาพูดคุยสังสรรค์กันประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับการมากางเต็นท์วันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวพวกเราขอทานให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันหลังจากนี้ทำอะไรกันต่อนะครับหลังจากทำอะไรทานอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวเข้านอนกันแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มครับฟิล3:43 PM ไหนบอกว่าจะนอนเร็วเนี่ยนอนเร็วนอนนอนเร็วปะแม่รอฟิลอาบน้ำใช่คือห้องน้ำที่เนี่ยคือฟินมากคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือที่น้องฟิลไปถ่ายมาใช่ไหมคือปกติอะห้องน้ำส่วนใหญ่ที่เราตอนเราไปกางเต็นท์ใช่ไหมมันจะแบบมันจะมีรูโผล่แบบรูระบายอากาศข้างบนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันปิดแบบปิดหมดเลยปิดแบบปิดตื้อแบบดูคนไม่ต้องแบบคอยระแวงอะไรเงี้ยแล้วคือแบบห้องน้ำเป็นห้องน้ำกันแล้วคือมีน้ำอุ่นน้ำดีแบบมีที่วางของเยอะห้องน้ำใหญ่แล้วแบบมันฟินมากเอาว่าดีอะใช่คือแบบสามารถอาบน้ำแบบเต็มที่เลยสบายใจถือว่ามันปลอดภัยเซฟผู้หญิงก็เลยชอบใช่โอเคนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนต่อมาตามดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวพักผ่อนเอาแรงก่อนนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้นะพวกเราก็เก็บเต็นท์เก็บของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงกว่าเกือบ10โมงแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะข้าวเช้าของเราจะไปทานกันที่โตชินนะครับโตชินคืออะไรครับน้องฟิวโตชินคือตลาดที่เป็นฟิวเหมือนญี่ปุ่นหน่อยมีทางฮูลูก็ไปกินข้าวก็กินข้าวเสร็จก็กินทางฮูลูต่ออ่าฮะเด็กๆวัยรุ่นก็ชอบกันใช่อาจจะเป็นแค่หนูหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าไปทุกรอบต้องกินอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราแวะไปโตชินนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันนะครับได้คืนนี้เราว้ามาอยู่ตลาดโตชินค่ะคือครับผมคนอื่นที่เขาแต่งตัวมาเนี่ยเขาดูดีมากแล้วดูเอาฟิตหนูวันนี้ ใครเนี่ยได้แบบเหมือนไม่เตรียมพร้อมเลยอ่ะเหมือนไม่ตื่นนอนจริงตื่นแล้วก็มาเลยนี่แวะมาที่โตชินนะครับบอกเลยว่าคนก็มาถ่ายรูปมันเพียบเลยดูฟิลแต่งตัวไม่เหมาะว่ะเขามาแค่กินอ๋อโอเคกินแล้วกลับวะเขาไม่เน้นถ่ายเพราะเขาถ่ายหลายครั้งแล้วอ๋อโอเคไปแล้วเขาไปไหนแล้วก่อนร้านเปิดไม่เปิดไม่รู้แต่ตอนนี้ตาหนูยังไม่เปิดเลยยังไม่ตื่นเลยเหรอใช่ตาแบบเติมก่อนนี่เขาบอกเปิด11 โมงนี่กี่โมงแล้วก่อน10 โมงไหม10 โมงเล็กน้อย10 โมงครึ่งเอาแย่ละรู้กินอย่างอื่นก่อนก็ได้ไปไปไม่มีอย่างอื่นให้กินอยู่อยากกินอันนั้นสตรอเบอรี่ตรงไหนตรงริมนี้เหรอชาชีสตรอเบอรี่อ่ะโอเคนะตอนนี้เราก็อยู่ที่โตชินนะครับนี่อ่ะไปเดี๋ยวเข้าซอยนี้ดูก่อนเฮ้ยเหมือนร้านที่นี่เขาเปิดสายนะแต่จริงๆวันนี้เป็นวันหยุดนะเอออันนี้อะไรอ่ะลอสันคืออะไรเอ่ยร้านเข้าทางไหนก่อนมันเป็นเหมือนเป็นฟิวว่าจะเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนช็อปญี่ปุ่นอะไรใช่เหรอมาออกมาแล้วได้เลยไหมครับฟิลได้เป็นอันนี้
้น้องคือโลเค้กองุ่นไซมอนคัทคือแบบน้องวิวชอบองุ่นอันนี้มากคือแม่ซื้อมากี่ไรคือมันจะหายภายในวันเดียวเหรอเท่าไหร่คะอันนี้55บาทนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวตอนกลับมาเดี๋ยวน้องฟิวจะซื้อไปกินร้านเลยคะรอสันรอสันใช่คือน้องฟิวเห็นใน TikTok นานมากฮะได้กินแล้วจะกินอะไรต่อน้ำใช่ค่ะน่าจะเปิดแล้วหรือเปล่ารอบนี้เขามีน้ำอื่นไหมนะองุ่นก็แล้วหรือจะเขียวสตรอเบอรี่นี่เมนูใหม่อ่ะสั่งไหมฮะสั่งค่ะไปไปไปกันดิสโก้ต้องได้บอกกันเลยไปเอาองุ่นให้แม่แก้วนะเอาชีสไหมมาถึงนี่เมนูน้ำก่อนเลยใช่ไหมแม่อันนี้ก็ขายดีจะเป็นขนมไทยนะคะค่ะเอาไปเอาขายแล้วก็ขายเป็นตัวโยเกิร์ตมาระหว่างรอน้ำนะฟิวบอกขอชิมหน่อยใช่คือแบบมันน่ากินมากเลยนะถ้าอร่อยจะซื้อเพิ่มกลับบ้านถูกต้องแค่มีองุ่นมันก็โอ้ยน่ากินแล้วกินแล้วดูดูองุ่นดิมีนะคะน้ำมาเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนก็จะมีเป็นองุ่นไซมัสคัทนะคะทุกคนแล้วก็ข้างล่างจะมีเป็นว่านหางส่วนของลูกฟิวนะคะเป็นสตรอเบอรี่ชีสโหน่าทานมากเลยนะไข่มุกอะไข่มุกอะไอที่ข้างบนนั้นนุ่มมากเลยนะให้แม่ชิมเป็นไงแม่เฮ้ยห่วงเว้ยหลาหอมมากมากเดี๋ยวดูดเยอะสิอ๋อนี่มีห่วงยังไงครับฟิวอร่อยเดี๋ยวเดินดวนก่อนนะครับว่าจะทานอะไรกันดีเดี๋ยวอยากกินอะไรลูกได้หมดเลยให้แม่เลือกให้แม่เลือกอ๋อแต่ทางหัวลูกแม่เปิด11โมงนะเขาเปิดแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวค่อยมากินนะครับร้านนี้คือแบบเพียวมากนะบอกเลยไอ้ตั้งกลับไหมหาทราบไปบรรยากาศดีนะครับบอกเลยฟิวดูไปด้านหลังเลยเขามีธงด้วยธงปลานะครับสวยมากเลยใช่โอเคนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมากินอาหารกันที่ร้านน่ากินเนาะน่ากินโนะน่ากินเนาะโนะโนะเหรอโนะคือเป็นญี่ปุ่นบวกภาษาไทยอ่ะโอเคได้เดี๋ยวมาดูว่าร้านนี้มีอะไรพวกเราได้ทานกันบ้างนะครับป่ะตอนนี้นะครับก็มาเสิร์ฟแล้วนะโอ้โหฟิลน่าทานมากใช่ดูขายเอาเส้นดึงๆเลยดึงๆๆๆโอ้ยังสุดอ่ะครับก็ของแม่อ่ะข้าวผัดอันนี้ข้าวผัดดิบกับแม่น่าทานมากเลยนะนี่อันนี้คืออะไรก่อนท้ายซุปอะซุปกิมจิโอเคนะครับอันนี้จะเป็นผัดกะเพราปูนะครับน่าทานมากนะปูแบบดูดีดูปูเป็นก้อนใช่มาเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่านะรสชาติจะเป็นยังไงนะครับจะเจาะนะครับน้องบอกว่าโอ้โหมาดูพี่ฟิวพากินเองละกินตลอดทางเลยบ้านนี้แล้วก็เดี๋ยวออกไปก็กินต่อละแล้วค่อยกลับบ้านเหรอเป็นไงคะรสชาติตาโตอีกละอร่อยไม่เผ็ดมากนะแบบหวานๆเค็มๆโอเคข้าวผัดแม่ก็โอเคนะมันไข่ปูอร่อยใช่โอ้อยากเห็นแม่สดอันนี้เดือดๆเลยเนี่ยเป็นไงแม่เข้มข้นอยากชิมของพ่อน้องใช่ไหมลองชิมให้ชิมให้ชิมให้ชิมชอบชิมเล็กๆก็ได้ก็รู้หนูตักก็แม่ตักชิมเล็กๆมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหแต่โอ้ข้าวเนื้อแบบแน่นมากเลยนะอุ้ยติดขาถึงกลับละเดี๋ยวหมดอร่อยเผ็ดด้วยจัดจ้านอร่อยอ่ะแม่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวทานให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกเดี๋ยวมาตามดูว่าเราจะไปทานอะไรกันต่อนะครับไปน้องฟิวเป็นไงคะอิ่มมั้ยคะลูกอิ่มท้องป่องเลยเฮ้ยแต่อร่อยนะแม่ร้านเนี้ยใช่น่ากินเนาะอร่อยเนาะเนาะเนาะเฮ้ยแต่ที่นี่บรรยากาศดีคนมาถ่ายรูปมันเยอะนะใช่ส่วนใหญ่เขาจะถ่ายรูปตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นน้องหมาขี้เกียจใช่ครับอ่ะก็สำหรับวันนี้นะเรามากางเต็นท์ที่ชลบุรีนะมาที่ร้านกางเต็นท์เลยครับฟิวบาร์เตอร์แคมป์ชลบุรีฮะมาจบที่อะไรเอ่ยโตชิมค่ะโตชิมบางแสนก็อย่างที่บอกนะมากางเต็นท์เราสามารถแบบแวะเที่ยวตามเดี๋ยวแป๊บก็อย่างที่บอกนะเวลาเรามากางเต็นท์เราก็สามารถแวะเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้นะวันนี้ก็ก่อนกางเต็นท์กินข้าวเสร็จปุ๊บก็ไปกางเต็นท์กางเต็นท์เสร็จปุ๊บก็
ออกมาเที่ยวโตชินแล้วก็กลับบ้านนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนแล้วถ้าเกิดอยากพวกเราไปกางเต็นท์ที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับทุกคนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ